ระลึกถึงสิ่งที่เราเคยอ่านมาหลายๆครั้งนะฮะหนังสือเจ้าชายน้อยคือถ้าบอกว่าไม่มีงานวันนี้ก็ผมไม่ได้นึกถึงเขาไว้มานานแล้วสักพักนึงแล้วเมื่อได้มางานนี้เราก็มานั่งทบทวนว่าเราเคยได้อะไรบ้างจากหนังสือเล่มนี้แล้ววันนี้ก็ได้พอทบทวนแล้วรู้สึกว่าเออเราควรจะเอาสิ่งที่มันเคยอยู่ในหนังสือนะกลับมาใช้ในชีวิตเราจริงๆอีกทีวันนี้ก็อยากแสดงความยินดีนะครับกับมอมบลังด้วยนะครับสำหรับเปิดร้านใหม่แล้วก็เปิดคอลเลกชันใหม่คอลเลกชัน Little Prince สำหรับLittle Prince เนี่ยหรือเจ้าชายน้อยเนี่ยครับก็เป็นหนังสือที่ตัวผมก็รู้สึกว่าผูกพันมาตั้งแต่เล็กแล้วตอนเนี้ยพอเรามีลูกปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราเดินเข้าร้านหนังสือเราก็บอกว่าเอ๊ะเราจะเอาอันไหนให้ลูกอ่านดีอะไรเงี้ยผมก็คงจะไม่พลาดนะฮะที่จะต้องหยิบหนังสือ Little Prince ให้เขาอ่านที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประมาณ5เล่มแล้วแล้วก็5 edition แบบว่าอันนึงเป็นภาพอันนึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาซื้อมาเยอะเลยเพราะว่าก็เป็นหนังสือที่ชอบมาตั้งแต่เด็กก็เป็นอะไรที่ประทับใจสำหรับ Little Prince นะแล้วก็ดีใจที่มอมบลังเนี่ยก็มีเป็นคอลเลกชัน Little Prince ขึ้นมาก็เท่าที่เห็นก็เป็นปากกาที่สวยดีนะครับที่ผ่านมาก็พยายามอ่านให้เขาฟังแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ฟังเลยเขาเพิ่ง10เดือนเองตอนนี้ก็พยายามอยู่ฝากอะไรดีคิดไม่ออกก็ผมว่าถ้าเผื่อว่าเราได้กลับมาอ่านลิตเติ้ลเพนซ์อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าแง่คิดและมุมมองในแนวคิดต่างๆของชีวิตนะเรายังกลับมาใช้ได้อีกในปัจจุบันนี้ผมว่ามันไม่เชยเลยไม่ว่าหนังสือเล่มนี้จะเขียนตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหมือนกับปรัชญาการใช้ชีวิตเนี่ยยังใช้ได้อยู่ในถึงในยุคปัจจุบันก็ลองหยิบมาอ่านอีกสักครั้งนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้ความรู้สึกแบบมุมมองแบบสร้างสรรค์มุมมองแบบเด็กๆมันอาจจะได้กลับมาอีกครั้งนึงทำให้เรามีความเป็นเด็กอยู่ในความเป็นผู้ใหญ่ของเราอีกครั้งนึงผมก็มองว่าสำหรับหนังสือดีๆแบบนี้นะครับมันเป็นของขวัญที่ฉลองถึงความเป็นมนุษย์นะแล้วเราได้อ่านเราก็รู้สึกว่าอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรให้เราได้คิดมีอะไรให้เราได้ประทับใจไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ลองสัมผัสเนี่ยก็อยากจะแนะนำอย่างแรงเลยครับเพราะว่านี่คือหนังสือที่ถูกตีพิมพ์มากซ้ำมากที่สุดในโลกและเป็นหนังสือที่หลายคนอาจจะพูดว่าคือหนังสือที่ดังที่สุดในโลกแปลเป็นทุกหลายภาษาก็อยากจะให้ลองดูครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นหนังสือที่ใช้เป็นแบบเรียนนอกเวลาหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าบอกว่ายังถ้าไม่ใช่ก็กรุณาแนะนำให้เพื่อนลูกๆอ่านกันนะฮะลูกๆอ่านกันเพราะว่าผมว่ามันมีประโยชน์จริงๆอ่านในหลายๆช่วงวัยเราก็จะได้แง่คิดหลายๆแบบ